อภัยเป็นคุณสมบัติหลักของพระเจ้าและเรามนุษย์ก็ปรารถนาจะได้มากที่สุดบทอ่านหนังสือบุตรศิราบทที่27ข้อที่30ถึงบทที่28ข้อที่7มีใจความว่าประการแรกความเครียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่คนบาปกลับยึดไว้แน่นประการที่สองผู้ใดแก้แค้นก็จะถูกพระเจ้าแก้แค้นพระองค์จดบัญชีบาปไว้อย่างเคร่งครัดประการที่สามจงให้อภัยเพื่อนบ้านแล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัยเมื่อท่านสวดภาวนาขอการอภัยประการที่สี่จงระลึกถึงบั้นปลายชีวิตแล้วเลิกเกลียดชังในพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกให้เราทุกคนให้อภัยคนอื่นไม่เพียง7ครั้งแต่เสมอไปวันหนึ่งมีคนถามพระเจ้าว่าถ้าต้องให้อภัยเสมออย่างนี้ก็เป็นการเสียเปรียบและขาดทุนพระเจ้าตรัสว่าจงให้อภัยแก่คนอื่นเหมือนพระเจ้าให้อภัยแก่เราทุกครั้งแค่นี้เราก็ได้กำไรอักโขแล้วพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง